ทางทนายความของคุณลูกหมีก็คือพี่เดนะคะทนายเดชาเองก็ได้มีการอัดคลิปพูดถึงเกี่ยวกับกรณีนี้คดีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยพี่เดเนี่ยเขาให้คำจำกัดความว่าเวรกรรมของเจ้าหนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคลิปจากทางทนายเดชากันค่ะพอเราไปทวงหนี้เราไปให้สัมภาษณ์สื่อเราไปออกทีวีแน่หมิ่นประมาทติดคุกนะไปออกช่องไหนบ้างล่ะนี่1กรรมช่องนี้1กรรมออก4ช่องก็4กรรมนี่แหละครับคือเวรกรรมของเจ้านี้เมื่อวานนี้ผมก็มีคดีดังอยู่2เรื่องก็คดีคุณลูกหมีก็ไปที่สน.ทองหล่อนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็มาพี่ประมาณก็มาทนายฝ่ายตรงข้ามไปกันก็ไปเจรจาหนี้กันเรื่องเช็คเด้งต่างคนต่างแถลงข่าวกันไปผมก็เคารพพี่ประมาณนะครับพี่ประมาณนี่ก็เป็นทนายความรุ่นพี่นะเป็นนะครับเป็นทนายความรุ่นพี่ที่ผมเคารพนับถือพี่ประมาณก็เป็นทนายความของคู่กรณีของคุณลูกหมีก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อเขาแล้วกันนะไม่ต้องไปเปิดเผยชื่อก็เป็นทนายฝ่ายตรงข้ามผมทนายฝ่ายเจ้าหนี้เขาทนายลูกหนี้ก็เจรจากันหนี้2ล้านบาทก็เจรจากันนะ2ล้านบาทเขาก็ขอต่อรองมาว่าจะจ่ายแค่ล้านสี่นะครับนะเราคุยไปคุยมาเราก็ตัดความรำคาญเราก็อยากจะเอาล้านสี่ก็โอเคแต่ต้องจ่ายเงินสดนะพอถึงเวลาปรากฏว่ายังไม่พร้อมจ่ายนะเขาฝ่ายตรงข้ามก็บอกหนูยังไม่พร้อมจ่ายนะครับผมก็งงแล้วไปเจรจาทำไมจาก2ล้านมาเหลือล้านสี่พอถึงเวลาเอาล้านสี่กับล้านสี่ตัดไปเลยตัดใจลูกหมีบอก600,000เอาล้านสี่มายังไม่พร้อมจ่ายเพราะว่าอะไรอ้างว่าเราไปออกทีวีไปอะไรต่างๆนะทำให้เขาเสียหายเขาก็เลยไม่จ่ายก็จบไปผมก็เลยบอกให้ตำรวจแจ้งข้อหาไปเลยจ่ายเช็คเด้งแจ้งข้อหาไปเลยผมบอกนะพอบอกแจ้งข้อหาเขาบอกงั้นเขาจะแจ้งความจับหมิ่นประมาทเอาเลยครับนะนี่ก็ลีลาของฝ่ายลูกหนี้นะฝ่ายเจ้าหนี้เราก็ไม่เป็นไรเราแจ้งความแล้วพรบ.เช็คเอาแจ้งไปเป็นคดีอาญาให้ตำรวจแจ้งข้อหาไปนะแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเขาก็บอกเขาจะแจ้งความจับฝ่ายผมฝ่ายลูกหมีก็ไม่เป็นไรก็ให้แจ้งไปนะครับนะก็คือหมายถึงว่าเขาก็เอาคดีหมิ่นประมาทว่าเราไปแถลงข่าวแล้วเขาเสียหายแล้วมาต่อรองกับเรื่องไอ้เรื่องที่เขาเป็นหนี้เราแล้วยังไม่จ่ายเขาก็เลยถือเป็นเหตุในการที่ยังไม่ชำระหนี้เรื่องราวเมื่อวานนี้แม่งก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็จบแยกย้ายกันไปผมก็บอกทางลูกหมีว่าอันไหนเราทำผิดเราหมิ่นประมาทอะไรก็เราก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมรับสภาพไปแค่นั้นก็จบไปแต่คุณเป็นหนี้เราต้องใช้เรานะแม่งคนละเรื่องอย่าเอามารวมกันไม่ใช่ว่าเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายแล้วไปไงแล้วไปอ้างเรื่องว่าเราทำความเสียหายคนละเรื่องแยกไปเราทำความเสียหายเอาคุณฟ้องมาแจ้งมานะสู้คดีกันไปอ้าวไอ้ส่วนเป็นหนี้ใช้มันควรจะแยกกันแต่เขาเอา2เรื่องมารวมกันแล้วบอกว่าเขายังไม่สะดวกในการจ่ายแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็วานนี่ก็จบกันไปเรื่องราวแม่งก็มีอยู่แค่นี้มันเป็นบทเรียนสำหรับเจ้าหนี้สมัยเนี้ยลูกหนี้พวกผิดนัดขี้โกงเยอะนะหนี้ไม่ใช้ฟ้องกลับดำเนินคดีกับข่มขู่เจ้าหนี้นะข่มขู่เจ้าหนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะทั้งที่เราเป็นเจ้าหนี้เราเป็นผู้เสียหายเอาเงินกูไปนะไม่ใช้หนี้ไม่ใช้พอดำเนินคดีกูกลับเนี่ยสังคมเราเป็นอย่างนี้นะนะครับอันนี้ก็นะคนพวกนี้เราอย่าไปคบค้าไปอย่าไปสมาคมผมเองเนี่ยก็มีเพื่อนฝูงก็ยืมเงินไปแล้วก็เบี้ยวไม่ใช้หนี้เยอะหลายคนนะครับผมก็เลิกคบเลิกอะไรไปเลยนะครับทุกวันนี้ก็เราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเรามีหมาเป็นเพื่อนไอ้เฮงไอ้ไรไอ้โชคไอ้ดีไอ้โชคไอ้ดีอยู่รัชดา36เสือใหญ่อันนั้นบางแก้ว2พี่น้องไอ้เฮงไก่ไรอยู่ที่แถวซาบารีเวลเขตคลองสามวาใกล้ๆซาบารีเวลผมมีหมาส่วน4ตัวเนี่ยเป็นเพื่อนดีเพื่อนรักนะเราเป็นเพื่อนกันอย่ายืมเงินพอยืมเงินเพื่อนพอเพื่อนทวงนะฟ้องหมิ่นประมาทนะครับบอกว่าอะไรทำลายชื่อเสียงวงตระกูลทำให้ชื่อเสียงเกียรติยศเสียหายอ้าวและที่ท่านไปเบี้ยวหนี้เขาล่ะท่านไม่ได้นึกถึงหรอครับว่าเนี่ยเอาตังค์เข้าไปเงินก็ไม่คืนพอเขาทวงเข้ามากลายเป็นหมิ่นประมาทปะต้องติดคุกกี่ตารางเอาตายแล้วเงินก็เสียต้องติดคุกอีกนะนี่แหละครับคือสังคมนะมันทำให้คนเราเนี่ยนะต้องเห็นแก่ตัวแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใจดีกับใครไม่ได้เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะครับนะก็มีข้อคิดวันนี้ก็คือว่าให้ยืมเงินเท่ากับทำผิด
ทวงหนี้เท่ากับหมิ่นประมาทนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ใครยืมเงินนะเพื่อนฝูงเราไม่ต้องคบถ้าใครมายืมเงินเราเลิกคบเลยนะครับเลิกคบนะนะครับเนี่ยฝากไว้นะฮะนะเนี่ยเราให้ยืมเงินเท่ากับเราเป็นคนผิดเพราะเราดันไปให้เขายืมเองนะเราไปคิดเราไปคิดดอกเบี้ยเกินอัตราหรือว่าเขาเสนอดอกเบี้ยเกินอัตรานะลูกหนี้คนที่ยืมกันยืมเงินเราเขาก็จะดำเนินคดีเราว่าคิดดอกเบี้ยเกินอัตราพอเราไปทวงหนี้เราไปให้สัมภาษณ์สื่อเราไปออกทีวีแน่หมิ่นประมาทติดคุกนะไปออกช่องไหนบ้างล่ะนี่1กรรมช่องนี้1กรรมออก4ช่องก็4กรรมนี่แหละครับคือเวรกรรมของเจ้านี่เราถอยห่างคนพวกนี้เลยนะครับนี่ก็ไม่ใช้แต่เดินสายแจ้งความหมิ่นประมาทนะครับเราดูคนประเภทนี้ไว้แล้วก็ตัดออกไปจากวงจรของชีวิตเราอย่าไปคบค้าอย่าไปสมาคมอันนี้พูดเป็นการกว้างๆเราไม่ได้พูดถึงใครว่านะนี่ก็ไม่ใช้พอเราทวงนะเราไปบอกสื่อมวลชนเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นคนดังเราก็อยากจะบอกให้สื่อไปแล้วไปถามเขาดูหน่อยเมื่อไหร่จะจ่ายนะแล้วไม่ใช่เราคนเดียวบางคดีลูกหนี้บางคนเป็นหนี้เจ้าหนี้เยอะแยะหลายรายเลยเขาไปรวมตัวกันพอรวมตัวกันก็ลูกหนี้บอกทำให้เขาเสียหายนะเพราะเจ้าหนี้มารวมตัวกันแล้วก็เอาสื่อกดดันนะครับลูกหนี้บอกนี่ทำให้เขาเสียหายเดี๋ยวเขาจะดำเนินคดีให้หมดเลยใครมาคอมเมนต์ดำเนินคดีหมดเนี่ยคนแบบนี้เราต้องถอยห่างสักนิดนะถอยห่างนะครับจำไว้เลยนะฮะอย่าไปคบค้าสมาคมกับคนแบบนี้นะเพราะเวลาเราไปจ้างทนายทวงหนี้เราไปจ้างทนายยื่นโนติสก็ต้องเสียเงินพอยื่นปุ๊บได้รับโนติสมีลูกหนี้รายไหนจ่ายนี่ไม่มีครับเพราะอะไรมันไม่เดือดร้อนไงแต่ถ้าเกิดไปโอ้ไปแถลงข่าวไปเอาป้ายไปติดไว้ข้างถนนอะไรต่างนะกดดันเนี่ยเอาอย่างนี้ไปไงต้องโผล่หัวมาละนะมีไปแถลงข่าวมันก็ต้องกดดันพอกดดันก็ไปไงอยู่ไม่ไหวแล้วลูกนี่คนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะอย่างน้อยๆเราได้เห็นหน้าลูกนี่แล้วพอมาเห็นปุ๊บก็จะมาแจ้งความจับหมิ่นประมาทนะครับก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมพูดภาพรวมไม่ได้หมายถึงคดีอะไรเนี่ยอันนี้ภาพรวมเล่าให้ฟังว่ามันต้องกดดันนะหลักของการทวงหนี้ผมในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาทวงหนี้ให้กับสถาบันการเงินนะเขาเรียกว่ามันมี2หลัก1สร้างแรงจูงใจเช่นลดต้นเงินอย่างสมมุติสัก1ล้านลดไปสัก200,000บาทจากล้านเหลือ 800,000 ยกตัวอย่างนะเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าจูงใจให้ใช้หนี้คืนนะ motivate ถ้าพูดภาษาฝรั่งนี่ทฤษฎีในการสอนวิชาทวงหนี้นะใครจะเชิญพี่เดไปสอนก็ได้เพราะว่าพี่เดเป็นอาจารย์สอนวิชาทวงหนี้อันที่สองเขาเรียกว่ากดดัน pressure นะถ้าไม่จ่ายปุ๊บนะเราก็ต้องกดดันให้เขาจ่ายทำให้เขาเดือดร้อนบางคนก็ไปนั่งเฝ้าหน้าบ้านไปที่ทำงานนะไปทวงที่ไหนก็แล้วแต่ไปทวงหมดอ่ะบางคนก็อาจจะไปแถลงข่าวไลฟ์สดติดป้ายอะไรต่างอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการกดดันนะบางอันมันก็ถูกกฎหมายบางอันมันก็ผิดกฎหมายบ้างแต่เดี๋ยวนี้เจ้านี้ไม่มีใครกลัวโดนคดีหมิ่นประมาทนะพร้อมติดคุกอยากเจอหน้าลูกหนี้เพราะเราติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ก็ไปไม่รับเปลี่ยนเบอร์บ้างละบล็อกสายบ้างละบล็อกไลน์บล็อกอะไรต่างนะหาตัวยากมีทางเดียวครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวจะได้เห็นหน้าลูกหนี้ที่รักลูกหนี้ที่รักจุกรูจุกรูจุกรูอันนี้ก็เรียนให้ เพราะเขาจะเอาตังค์เขาคืนเวลาเราไปกู้เราก็บอกยอมได้หมดเดี๋ยวดอกเบี้ยเดี๋ยวเสนอให้ตรงนั้นตรงนี้พอถึงเวลาคิดดอกแพงดอกขูดหน้าเลือด 1,000% อ้าวแล้วเวลาไปกู้ล่ะก็เราก็รู้เดี๋ยวคิดเท่าไหร่อ่ะแล้วเราไม่รู้เรายอมรับได้พอตอนไปกู้ก็ยอมรับได้เลยไม่เคยผิดผิวสัญญาเคยสัญญาแต่ไปไงสุดท้ายไปไงบิดพริ้วนี่ก็เป็นคลิปของทางธนาเดชาพูดถึงเวรกรรมของเจ้าหนี้แม่มีร้องเพลงส่งท้ายด้วยหลายเพลงเลยจุกครูมีจุกครูด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับคดีนี้เดี๋ยวเราก็ตามกันต่อเนื่องนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ